คุณตัดไอ้คำว่ากรรมการวัดไปสั่งสร้างทิ้งไปอ่ะสมัยนี้กรรมการวัดยังไม่สั่งสร้างเลยมีออร์แกไนซ์ไปสร้างแค่นั้นแหละพอรู้ว่าสร้างไปได้กรรมการจึงมาเอาผลประโยชน์นักสร้างปัจจุบันเป็นกรรมการไว้คุณดูดินักสร้างแต่ละคนอ่ะเซียนพระทั้งนั้นเน็ตไอดอลทั้งนั้นจริงๆเป็นหนังสือที่ผมตั้งใจนะแล้วแน่นอนครับมันมีประเด็นดราม่าหลังจากหนังสือออกมาแน่นอนเพราะบางเหรียญที่เล่นกันแพงๆอย่างพวกเงินมะปางเหลืองเนี่ยอย่างเหรียญบางอย่างบอกว่าเป็นเหรียญทันตัวขายกันจะเป็นล้านเอาแถลงการส่งออกมาเป็นเหรียญแจกงานศพอย่างเงี้ยเหรียญบางเหรียญเฮ้ยเคยไม่รู้ที่ไหนได้เป็นเหรียญของพระเกจิที่มีเครื่องรางหลักล้านเมืองไทยแล้วรายชื่อคนจองมานะใครเคยมีประเด็นดราม่า กับผมอ่ะผมให้อดมินแคนเซิลไม่อ่านหนังสือผมคือไม่ชอบผมไม่จำเป็นต้องมารู้ข้อมูลมาฉลาดขึ้นเพราะน้ำพักน้ำแรงของเราอ่ะอันนี้คือคร่าวๆนะของความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีแต่ละปีฉะนั้นเวลาผมดูเหรียญน่ะผมดูว่าเนี่ยมันเป็นงานปีอะไรเหรียญเนี้ยลายมือแบบเนี้ยเนื้องานแบบเนี้ยเป็นเนื้องานปีอะไรเราก็จะเข้าใจว่าทำจากร้านอะไรปีอะไรการผลิตมันสำคัญอ่ะคราวนี้เราไปดูความเชื่อมโยงของอันนี้เรื่องราวในโรงงานนะในร้านความเชื่อมโยงเหรียญมันจะเกิดได้มันต้องมีคนสั่งสร้างความเชื่อมโยงนะครับของคนสั่งสร้างคือข้าราชการถ้าคุณตัดไอ้คำว่ากรรมการวัดไปสั่งสร้างทิ้งไปอ่ะสมัยนี้กรรมการวัดยังไม่สั่งสร้างเลยมีออร์แกไนซ์ไปสร้างแค่นั้นแหละพอรู้ว่าสร้างไปได้กรรมการจึงมาเอาผลประโยชน์นักสร้างปัจจุบันเป็นกรรมการไว้คุณดูดินักสร้างแต่ละคนอ่ะเซียนพระทั้งนั้นเน็ตไอดอลทั้งนั้นมีบ่ากรรมการวัดมาสร้างอ่ะมีคนมาลงทุนให้กรรมการวัดถึงมาตรวจสอบผลประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนมาสั่งสร้างขนาดปัจจุบันมันยังเป็นอย่างนี้เลยอ่ะย้อนไปในอดีตก่อนเห็นไหมครับคนที่จะลงทุนสร้างเหรียญให้อาจารย์ตัวเองนี่คือความสัมพันธ์ของคนสร้างเหรียญนะอย่างเหรียญปูดีเนี่ยคนสร้างคือขุนรามบริลักษ์แล้วเป็นคนสร้างคนเดียวกับที่สร้างเหรียญเจ้าคณะหมวดหลงชลบุรีเพราะอะไรเพราะแกย้ายจากเป็นนายอำเภอที่นี่แล้วก็ย้ายไปเป็นผู้ว่าที่ชลบุรีไงเหมือนผมว่าอยู่ราชบุรีวันหนึ่งผมย้ายไปเชียงใหม่ผมไปสร้างเหรียญได้ไหม ก็ได้เพราะผมมีคอนเน็กชันกับร้านนาถาจารุปกรณ์ไงเพราะหลวงนาถาจารุปกรณ์อัมพรนาถาจารุปกรณ์เรียนจบจากโรงเรียนกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์มันลึกเข้าไปอีกนะในกรมโรงเรียนกรมหลวงราชบุรีเรียนนี้อิงอยู่ในขั้วการเมืองของบุญนาคซึ่งในขั้วการเมืองบุญนาคไม่ถูกกับอมาตยกุลคุณไปดูดิสาเหตุที่หลวงปีชากลการถูกสั่งประหารชีวิตเพราะอะไรตระกูลอมาตยกุลอยู่ไหนปราจีนทำเหมืองทองทำกลการทั้งฝั่งบุญนาคคุมการทหารอยู่ไหนราชบุรีไงอยู่ราชบุรีบ้านเรานี่ไงกรมหลวงราชบุรีเรียนเรียนโรงเรียนกฎหมายใช่ไหมที่เรียนกฎหมายกันจึงไม่มีเหรียญเมืองปาจีนทำที่ร้านนาถาจารุปกรณ์เนื้อไหมเหมือนคุณไม่ถูกอะไอ้พวกธุรกิจร้านเนี้ยคุณเข้าไปซื้อของร้านไม่ได้ปะล่ะมันเป็นอารมณ์เดียวกันนี่คือความสัมพันธ์ที่คุณต้องเข้าใจเห็นไหมเหรียญมหาสิทธิการแดงใครสร้างผู้ว่าแม่กองเหรียญพอชุบมอเตอร์มาเดือใครสร้างนะหลวงแก้วกันขุนแก้วกันทลีเขตขุนแก้วกันทลีเขตคือใครนี่คือผมเล่าเรื่องความสัมพันธ์คร่าวๆให้คุณเข้าใจนะคุณจะได้จับต้นชนปลายถูกขุนแก้วกันทลีเขตคือหัวหน้าคณะลิเกน้องชายของขุนแก้วกันทลีเขตคือนะท่านกุหลาบโกสุมไงที่เป็นที่โปรดปรานของรอ6ไงเห็นป่ะจึงมีหนังสือจากดินสู่ดาวจากดาวสู่ดินไงขุนแก้วกัตติเขตนะโอ้เจ้าแก้วโกสุมเห็นไหมอันนี้คือมันคือนั่นมันคือเรื่องราวที่คุณต้องเข้าใจก่อนด้วยความที่ขุนแก้วกัตติเขตเป็นใครเป็นสิทธิ์พระชุมวัฒนเดือเงินที่สร้างโบสถ์ของวัฒนเดือจึงเป็นเงินของรอ6ไง
เพราะแล้วใครเป็นคนดีลคอนเนคชั่นกับรัชกาลที่6เพื่อให้นำทุนทรัพย์สุภองค์มาที่วัดท่ามะเดื่อก็ท่านกุหลาบโกสุมไงนี่คือความเชื่อมโยงทำไมเจ้าคุณนอจึงมาที่ห้วยกระบอกนี่ไงเขามาหาใครเขามาหานะนายกิมเลี้ยงวังตาไงหลวงศิษย์ไงแล้วหลวงศิษย์ทำไมกรมหลวงชุมพรต้องไอ้ทำไมเจ้าคุณนอต้องมาหาเจ้าคุณนอเป็นใครเจ้าคุณนอเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดราชการที่6ราชการที่6จะฝึกเสือป่าที่ราชบุรีไม่มีใครสามารถสร้างค่ายฝึกเสือป่าให้ได้คนที่อาสาสร้างให้ได้เสร็จภายใน7วันคือนายกิมเลี้ยงวังตาลแล้วคุณไปดูในราชกิจจาดิว่านายกิมเลี้ยงวังตาลทำไมจึงสร้างนะที่ฝึกเสือป่าที่ราชบุรีได้ที่มาช่วยหลวงพ่อทั้งนั้นเลยพ่อกล่อมวัดขนอนเอาอะไรมาช่วยพ่อแจ่มวัดโชคเอาอะไรมาช่วยพ่อห้องส่งอะไรมาช่วยพ่อฟักบ้านโป่งส่งอะไรมาช่วยเพราะท่านสามารถที่จะขอให้เจ้าว่าแต่ละวัดบอกชาวบ้านให้หาของมาช่วยไงเห็นป่ะใครที่บังคับชาวบ้านได้หลวงพ่อทุกอย่างไม่ได้มีความบังเอิญเขาจึงระเบิดถูกไหมภูเขาที่เขาสบายแรงเอาหินไปทำทางจากเขาสะพายแรงออกมาทางรถไฟบ้านโป่งไงลูกแกไงแล้วเก็บค่าผ่านทางด้วยฉะนั้นคนที่ทำความเจริญให้กับบ้านโป่งถูกไหมคือนายกิมเลี้ยงวังตาลที่บ้านใหญ่ๆที่ชอบมาฉายหนังกันนะทำไมเจ้าคุณนอต้องมาที่นี่ก็เขารับใช้รอ6ด้วยกันไงคือทุกอย่างอ่ะมันไม่มีความบังเอิญแต่คุณต้องรู้ประวัติศาสตร์มันถึงจะตับต้นชนปลายถูกไงแล้วคุณถึงจะคลิกเหมือนกันพอในช่วงยุคสงครามจะมีนักสร้างคนหนึ่งที่สำคัญมากคุณจำชื่อเขาไว้เลยผมลงไว้ให้ในหนังสือเล่มนี้คือนะครับนะเจ้าพระยาศรีสุรสงครามเปื้องดีหลกยูทินถูกไหมคุณไหมพระยาศรีสุรสงครามเปื้องดีหลกยูทินก็ที่เขาลงว่าเป็นคนสร้างเหรียญพระโคมังกรพร้อมไงแต่เขาไม่ได้สร้างแค่พ่อคงท่านเป็นออร์แกไนซ์รับงานผลิตเหรียญให้กับพระเกจิในยุคสงครามอินโดจีนเป็นชื่อของท่านเป็นคนนิมนต์พระไปเสกอินโดจีนป่ะชื่อของท่านเป็นคนกับพระเกจิเข้าไปเสกในพิธีวนาประพิษป่ะนี่ไงฉะนั้นเหรียญที่เกิดขึ้นในยุคสงครามปี8กว่าทั้งหมดใครเป็นคนไปสร้างให้ดีลสร้างให้พันเอกพญาศรีสุรสงครามไม่เป็นพ่อลุงนายกระบือพ่อคงพ่อแชมป์พ่อจาดคุณต้องรู้สิ่งเหล่านี้คุณถึงจะจับต้นชนปลายถูกอ่ะคราวนี้รู้ความสัมพันธ์ของคนสร้างกับโรงงานกับพระเทคโนโลยีแต่ละยุคความสัมพันธ์ของเหรียญทำไมจึงหน้าเหมือนกันความสัมพันธ์ของพระคุณรู้กันหรือเปล่าความสัมพันธ์ของพระคือทำไมเหรียญพ่อพุ่มบางโคจึงดูแลการจัดสร้างโดยพ่อศิลป์หนองเต่าอุทัยธานีนะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าพระเนี่ยที่เขาเจอกันน่ะคุณไปอ่านหนังสือเขียนไงทุดงไปเจอทุดงทุกหลวงพ่อถ้าเก่งหน่อยเจอกันในสมาธิเจอกันในนิมิตหรือเจอกันในฝันน่ะพาทุกองค์เจอกันในฝันหมดนั่งสมาธิเจอกันในฝันโทรจิตหมดกับทุดงฟังสมัยก่อนพระที่จะมาเรียนปริยธรรมต้องมาเรียนในกรุงเทพนึกไม่ออกก็เหมือนคุณมาเรียนจุฬาคุณมาเรียนรามคำแหงคุณมาเรียนธรรมศาสตร์อ่ะคุณเข้าใจอย่างนั้นเลยถูกไหมครับพระที่จะมาเรียนปริยธรรมเอานัดธรรมเนี่ยสอบที่ไหนท้องสนามหลวงใช่ปะฉะนั้นจะมาเรียนเอาปริญญาเราต้องมาเรียนที่ไหนในสมัยก่อนจุฬาลงกรณ์ธรรมศาสตร์รามคำแหงอารมณ์เดียวกันไหมฉะนั้นพระต่างจังหวัดที่จะมาเรียนก็ต้องมาเรียนในพระนครเออเขาจึงเป็นสิทธิ์สถานที่เรียนเดียวกันไงให้เขาอยู่เชียงใหม่เขาอยู่นครสวรรค์เขาอยู่อุทัยเขาอยู่สุราษฎร์เขาอยู่สงขลาถ้ามาเรียนในนะโรงเรียนปริยธรรมเดียวกันเขาก็จะรู้จักกันเออ
แล้วคราวนี้คุณต้องเข้าใจอีกอย่างนึงพระเชื้อสายไหนก็มักจะเรียนกับเชื้อสายนั้นพระลาวเรียนกับพระลาวพระมอญเรียนกับพระมอญพระไทยไม่ต้องนับเพราะยังไม่มีสมัยก่อนไม่มีนะครับไทยนิกายอ่ะมีมหานิกายมหานิกายไงของไทยมหานิกายทั้งโลกครับของพระพุทธเจ้าถูกไหมรามานิกายของมอญอานัมนิกายของยวนถูกป่ะเขมรนิกายเห็นป่ะนะลาวนิกายนิกายไทยอยู่ไหนอ่ะก็ตอนนั้นเชื้อชาติไทยยังไม่ได้ตั้งถ้าจะบอกว่านิกายของไทยจริงๆต้องธรรมยุทธนิกายนี่แหละเพราะมันรวมกันเป็นไทยแล้วคือตอนนั้นคือพระลาวเรียนกับลาวพระมอญเรียนกับมอญอ่ะคุณนึกภาพออกนะโอเคถ้าคุณคิดพระเขมรเรียนกับเขมรถ้าคุณเข้าใจตรงนี้แล้วปุ๊บวิชาหินเบาไงก้าวเฮไงโดนตีหนักเท่าไหร่ก็ไม่ตายแต่ถ้าโดนไม้สนอตีตายจริงสู้หนักไม่สู้เบาคนเล่นของจะรู้กันถ้าจบวิชาก้าวเฮนะเอาหินเอาอะไรทุบไม่ตายหรอกแต่ถ้าโดนไม้สนอไม้เบาตีตายสู้หนักไม่สู้เบาอันนี้คือเรื่องราวของพระเวทอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเห็นป่ะพระมาจากชัยนาทเหมือนคุณอะมาเรียนส่งลูกมาเรียนกรุงเทพอะบ้านญาติอยู่กรุงเทพให้ลูกไปอยู่บ้านญาติไหมคุณเนิ่นเหรอครับพระมาไกลๆเจอวัดไหนก็จะเข้าไปขอจำวัดได้อะมันไม่ใช่คือเขาจะส่งฝากกันมาเลยว่าโอเคถ้าเป็นพระชัยนาทนาวัดของที่เจ้าวาดชัยนาทเป็นเกจิใครถูกไหมฮะวัดอนงวัดทองนพคุณวัดโพใช่ไหมอย่างจากราชบุรีไปเนี่ยไปอยู่วัดอะไรวัดอินไงเพราะอะไรก็นี่ไงครับพระครูสังฆรักษ์เงินเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดอินพาจากราชบุรีไปก็ไปอยู่วัดอินไงพอแทนไปเนี่ยอยู่วัดไหนวัดอินถ้าคุณเข้าใจดิองค์จะอ๋อสาเหตุที่เขาเข้ามาแล้วเป็นลูกศิษย์ออกไปคือเขาจบจากสำนักปริยธรรมเดียวกันไม่ใช่เอะอะเขาทุดงเจอกันในโทรจิตไม่ใช่ใช่ไหมฮะคุณไปดูถ้าคุณคิดระบบสินมูลไม่จริงนะคนที่สร้างเหรียญพ่อหล่ำวัดกลางใครเป็นธุระอธิการแหวนคนสร้างเหรียญพ่อลุง69นะคนที่ออกทุนคือหลวงประสานศิริราชพระที่ดูแลพระฮวดใช่ป่ะพ่อกันนพญาตนะขุนบรมมโลกอะไรสักอย่างเป็นคนออกทุนสร้างคนที่เป็นธุระจะดูแลเรื่องการทำเหรียญอาจารย์อั้นไงพระอาจารย์อั้นไงแต่เรื่องราวเหล่านี้มันไม่มีในเรื่องของคนขายพระของกลุ่มคนขายพระมันอยู่ในกลุ่มของโลกของประวัติศาสตร์ถ้าคุณก็ตรงนี้โอเคมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งไปอีกนะมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งไปถึงว่าเออแล้วอัปก้ามีมาตอนไหนเงินปีนี้ทำไมมักเป็นแบบนี้แล้วทำไมอัปก้าหลังปีแล้วมาเป็นแบบนี้ทำไมหลังปี2475ขึ้นมาไม่ค่อยมีเหรียญมอบถูกป่ะเพราะอะไรเพราะประเทศไทยถูกปฏิวัติเห็นป่ะพอสถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอสถาบันสงฆ์ก็อ่อนแอมาสร้างเหรียญปี84-85ยังเพราะเกิดสงครามหลังจากนั้นมาก็เงียบยาวเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังอ่อนแอจนมาถึงร .9 ขึ้นครองราชเร่งพระราชทานสมณศักดิ์เห็นไหมปีหลังปี9กว่าขึ้นมาเหรียญพระเกจิในประเทศไทยเต็มเลยเพราะเหรียญอะไรฉลองสมณศักดิ์ฉลองสมณศักดิ์ฉลองสมณศักดิ์นี่คือสิ่งที่ผมต้องผูกไว้ในหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดไม่อย่างนั้นคุณผมไม่อยากให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมบอกหลวงพ่ออะไรแล้วคุณจะต้องเชื่อผมอยากให้คุณเนี่ยมีพื้นพวกนี้แล้วไปดูเนื้อเหรียญเนื้องานลักษณะการแกะถูกไหมฮะอ่านของได้นะครับเออแล้วเข้าใจว่าเนี่ยเออมันเป็นเหรียญหลวงพ่อนี้กลับวัดได้อย่างสนิทใจจริงๆนี่คือเรื่องราวของหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดเล่มนี้ที่คาดว่าไม่น่าจะเกิน6เดือนต้องเสร็จเพราะตอนนี้สรุปไปได้400วัดโคตรตกใจอะไรอะเหรียญที่ล่องลอยเหรียญที่เล่นผิดวัดมันมีถึง400เลยเหรอมันต้องเกินกว่านี้เพราะมันยังมีเหรียญพระพุทธด้วยมันยังมีรูปหล่อด้วยตอนที่จองเพิ่มได้ไหมใครที่จองหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดจากผมไปแล้วบ้างนะผมจะบอกว่าใครที่อ่านหนังสือเล่มนี้
คุณจะรู้เรื่องราวของพระคัมภีร์ผมจะทำให้เป็นหนังสือที่เป็นการเรียนการสอนของคนวงการพระจริงๆไม่ใช่อยู่ในโลกของนิทานของการขายพระวันเนี้ยผมมีไฟที่จะพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะผมรู้แล้วว่าหนังสือเนี่ยได้ข้อมูลทุกอย่างก็พี่ผมจองแล้วขอบคุณพระสุรชัยหนังสือเล่มนี้ไม่ผิดหวังจริงๆเป็นหนังสือที่ผมตั้งใจนะแล้วแน่นอนครับมันมีประเด็นดราม่าหลังจากหนังสือออกมาแน่นอนเพราะบางเหรียญที่เล่นกันแพงๆอย่างพวกเงินมะปางเหลืองเนี่ยถูกไหมอย่างเหรียญบางอย่างบอกว่าเป็นเหรียญทันตัวขายกันจะเป็นล้านเอาแถลงการส่งออกมาเป็นเหรียญแจกงานศพอย่างเงี้ยเหรียญบางเหรียญไปเล่นเป็นอีสานแต่เป็นเหรียญเพชรบุรีเหรียญบางเหรียญเฮ้ยเคยไม่รู้ที่ไหนได้เป็นเหรียญของพระเกจิที่มีเครื่องรางหลักล้านเมืองไทยคนข้างบ้านอยากได้อ่ะวันนี้ใครอยากจองหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดผมให้10เล่มแน่นอนครับหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดผมจะให้จองหลังจากผมรีวิวหลวงพ่อ20หลวงพ่อรีวิวข้อมูลในหนังสือนะครับถ้าใครอยากจะบอกว่าแพงไม่เป็นไรเพราะผมบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณไม่โง่อีกต่อไปและหนังสือเล่มนี้ผมทำให้กับคนที่นะอยากดูพระเป็นเท่านั้นผมจึงทำหนังสือโดยมีชื่อเจ้าของหนังสืออยู่ในหนังสือหมายความว่าใครที่เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้จะมีชื่ออยู่ในหนังสือตามนัมเบอร์หนังสือจะตีพิมพ์เท่าจำนวนการจองเท่านั้นหนังสือหายแจ้งความได้หนังสือเล่มนี้จะพิมพ์ตามจำนวนคนจองเท่านั้นไม่มีพิมพ์มาวางขายให้คนมานั่งซื้อบอกรอเสร็จก่อนออกไม่คนที่เหมือนผมบอกแล้วผมบอกแล้วว่าแล้วรายชื่อคนจองมานะใครเคยมีประเด็นดราม่ากับผมมาผมให้อดมินแคนเซิลไม่ให้อ่านหนังสือผมคือไม่ชอบผมไม่จำเป็นต้องมารู้ข้อมูลมาฉลาดขึ้นเพราะน้ำพักน้ำแรงของเราผมบอกเลยหนังสือเล่มนี้นะใครที่หาเหรียญในหนังสือเล่มนี้ได้ไม่ต้องไปขายใครเอามาขายผมใจหายจะจองกันจริงเหรอนี่คือนะครับอ่ะวันนี้นะครับเราจองล่าสุดเล่มเท่าไหร่วันนี้ให้10เล่มเล่มละฟังผมนะเล่มละการจองรอบนี้คุณจะไม่ได้ของแถมนะเพราะของแถมให้สำหรับคนที่จองมาล่วงหน้าเป็นปีคือพระเมกสิทธิ์วัดถ้ำขุนแผนคนที่จองวันนี้ไม่มีแถมในราคาเล่มละ 5,200 บาท 5,200 บาท10เล่มป่ะเดี๋ยวจะเข้าไปสู่เรื่องราวอย่างอื่นกัน 5,200 บาท10เล่มเท่านั้น 5,200 คือเล่มนี้ไม่มีขายผมทำตามจำนวนจองนัมเบอร์ไหนชื่อใครเป็นเจ้าของนะครับขโมยกันไม่ได้หายแจ้งความได้คือผมต้องการทำนะครับคือผมทำหนังสือแต่ละเล่มอ่ะคุณเชื่อไหมเฉพาะเหรียญที่ผมซื้อมาถ่ายรูปทำหนังสือเนี่ยก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วค่าไปลงข้อมูลหาพื้นที่ก็ไม่รู้อะไรแต่เหรียญเนี้ยหนังสือเล่มนี้ถ้าคุณอ่านคุณจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวพระเครื่องทั้งหมดประวัติศาสตร์การสร้างนะวัตถุมงคลทั้งหมดรู้ความเกี่ยวพันของการเกิดวัตถุมงคลและที่สำคัญเหรียญที่เคยไปเห็นที่ไหนแล้วไม่รู้จักจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้และจะขายได้แพงกว่าราคาหนังสือที่ผมให้คุณจองนะครับเพราะว่าหลังจากที่หนังสือเข้าโรงพิมพ์จริงๆผมตั้งใจจะให้จองหลังจากข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็นอาร์ตเข้าโรงพิมพ์ใช้เวลาตีพิมพ์มา1เดือนถูกป่ะเดือนนั้นผมจะเปิดจองครั้งสุดท้ายแล้วเล่มนึงผมบอกคุณเลยนะครับเล่มนึงไม่ใช่ 5,000 เพราะผมหน้าเลือด
เล่มหนึ่งไม่ใช่ 5,000 เพราะผมหน้าเลือดแล้วบอกเลยไม่อยากให้ใครที่ไม่ชอบเรามาอ่านข้อมูลของเราซึ่งผมคัดทุกชื่อที่จองมานะนะครับอ่ะโอเค10เล่มอันนี้ปาเข้าไปกี่เล่มแล้วเนี่ยใครที่จองติดต่ออินบ็อกซ์หนังสือข้อมูลเสร็จสับเรียบร้อยคุณได้เห็นหนังสือเล่มนี้แน่นอนแล้วดีไม่ดีเนี่ยผมเสร็จหนังสือเล่มนี้ผมจะออกหนังสืออีกเล่มด้วยเนี่ยพี่สุรชัยบอกถูกกว่าตอนที่พี่สุรชัยจองอีกแต่ของพี่สุรชัยได้เหรียญหลวงพ่อขุนแผนซึ่งแจกพร้อมกับหนังสือเท่านั้นที่ผมให้ราคานี้คือไม่มีเมกสิทธิ์วัดถ้ำขุนแผนแถมนะครับอ่ะโอเคทุกท่านที่ปิดมาไม่เป็นไรคุณต้องติดต่ออินบ็อกซ์แจ้งชื่อนามสกุลนะเพราะมันจะถูกตีพิมพ์ลงไปในหนังสือนะครับคุณจองต้องแจ้งชื่อนามสกุลเพราะจะถูกตีพิมพ์เจ้าของหนังสือตามนัมเบอร์อยู่ในหนังสือ